โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Dead by Daylight Mobile นะครับและวันนี้เราอยู่ในช่วงอัปเดตครั้งใหม่ล่าสุดนะครับผมเวอร์ชันล่าสุดนะตอนนี้เลยก็คือ 4.6.1 นั่นเองนะครับก็ผมบอกก่อนเลยว่าเวอร์ชันนี้มีอะไรมาใหม่เยอะพอสมควรนะครับผมนะที่เยอะมาใหม่พอสมควรนี่ก็บั๊กเหรอครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าล็อบบี้เลยครับผมโอเคครับผมก็เข้ามากันแล้วนะครับมีล็อกอินรางวัลเข้าสู่ระบบด้วยโอเคกดรับก่อนโอเคครับรีแรงค์นะครับผมวันนี้เลือกวันอัปเดตได้ดีมากๆเลย Nope โอเคอันนี้คงไม่มีอะไรนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมขอบอกอะไรก่อนเลยนะครับก็เวอร์ชันนี้นะครับพอเราอัปเดตเสร็จปุ๊บพอกดเข้าเกมนะครับจะมีให้โหลดอีกสักนิดสักหน่อยครับผมนะก็เน้นย้ำว่าเตรียมเนื้อที่เหลือกันด้วยนะครับโอเคน่าจะเห็นตามรูปที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับผมว่ากี่เมกนะประมาณกี่เมกไม่รู้ผมก็ลืมละผมแคปมาให้แล้วเนาะโอเคแล้วผมก็จะขึ้นรูปพื้นที่ที่ใช้ในเครื่องเกมเนี้ยว่าเกมเนี้ยใช้ในเครื่องกี่กิกครับผมต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่ด้วยนะครับผมสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับโอเคครับน่าจะเห็นกันครบหมดแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาพูดกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับสำหรับเวอร์ชัน 4.6.1 Dead by Daylight Mobile ก็ครับผมข้อแรกก็คือมีโหมดสร้างห้องมานั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่ารีบเอามาถึงไหนนะครับผมนะข้อที่2ก็ Auto Heaven Comeback นะครับผมนะก็คือกลับมาแล้วส่วนข้อที่3ครับเพิ่ม Future Fortune Monthly Pass สำหรับร้านค้านี่อันนี้ผมยังไม่มั่นใจว่าคืออะไรนะไม่รู้ว่าคืออะไรคือแบบพวกให้ซื้อเซลล์โอลงออร่าหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจแบบ 100% นะครับผมนะไม่รู้ว่าใช่พวกนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยใช่หรือเปล่าวะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็อาจจะนะโอเคครับก็ข้อ4ครับผมเพิ่มมุมกล้องสูงสุดที่ใหญ่ขึ้นเมื่อเล่นเป็นฆาตกรอันนี้เราก็ต้องลองเล่นเป็นฆาตกรดูนะครับผมว่าเป็นยังไงใครที่ลองแล้วลองเล่นฆาตกรในเวอร์ชัน 4.6.1 เป็นยังไงบอกผมด้วยมุมกล้องมันเป็นยังไงหรือไม่ใช่มุมกล้องมันเปลี่ยนอะไรเป็นกล้องครับผมนะผมเห็นมันเขียนคำไว้ล่าก็น่าจะเกี่ยวกับกล้องไหมมุมกล้องอ่ะมันมีอย่างเดียวครับผมนะเกมนี้คงไม่มีกล้องสองทางไกลมันหรอกครับผมนะข้อ5ครับผมปรับปรุงความครบปรับปรุงการควบคุมความสามารถพิเศษก็คือเปิร์กนั่นเองด้วยความสามารถที่ใช้งานอยู่แอคทีฟครับผมก็คือใช้งานอยู่เนาะข้อ6ครับผมแก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไปนะครับผมเพิ่มบั๊กนั่นเองนะครับล้อเล่นแก้บั๊กครับผมนะแต่ก็เพิ่มมาอยู่ดีนั่นแหละนั่นแหละโอเคก็กลับเข้าเรื่องกันครับผมนะมีสัญลักษณ์ใหม่ตรงชื่อผมดิวคิงแมนเห็นไหมลองกดไปครับมีอะไรมาใหม่ไหมน่าจะอันเดิมที่ผมกดไปแล้วนี่คืออะไรเอ่ยกดเข้าไปได้ไหมเนี่ยโอ้จะให้ซื้อครับผมนะใจเย็นฮะยังไม่อยากเสียตังค์ฮะโอเคครับเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเป็นตัวหลักที่เอาไว้ใช้อัดคลิปก่อนนะครับเป็นเอาไว้นะครับแล้วก็ถามว่าโหมดสร้างห้องเนี่ยอยู่ที่ไหนฮะน่าจะเป็นไฮไลท์ของเวอร์ชันนี้นะครับก็กดไปที่เปลี่ยนโหมดนะครับจะขึ้นมา2อันแข่งขันจัดอันดับอันเดิมกับแข่งขันแบบกําหนดเองซึ่งการแข่งขันแบบกําหนดเองเนี่ยจริงๆมันจะเป็นเล่นกับบอทใช่ไหมก็กดเข้าไปครับปึ๊บกดเริ่มต้นมันก็จะให้เชิญเพื่อนมานะครับเห็นไหมมีบอทฆาตกรก็ฆาตกรใครเล่นฆาตกรก็ให้มันให้กดชวนไปครับผมนะชวนใครเล่นฆาตกรครับผมนะอะไรอย่างนี้ข้างบนก็เป็นเซอร์3คนรวมเราเป็น4หรือถ้าเราอยากเป็นฆาตกรเองอะไรอย่างนี้ครับผมนะเราก็กดกลับไปที่หน้าตัวละครเรานะครับผมแล้วเราก็กดเป็นแข่งขันแบบกำหนดเองแล้วก็กดเริ่มต้นนะครับปึ๊บใช่ไหมเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงนะครับผมนะแล้วก็เชิญผู้รอดชีวิต4ตัวที่จะให้เราฆ่าทิ้งมานะครับผมนะแล้วก็ตัวเลือกหรือว่าอย่างอื่นแก้ไขก็สามารถแก้ไขได้เลยนะครับแผนที่สุ่มหรือเปล่ามีด่านไหนบ้างนะครับผมนะนี่ด่านอะไรวะโรงเรียนโรงเรียนอะไรอีกวะนี่ยามโอกะครับผมด่านโรงพยาบาลนะฮะ
นี่ด่านไมเคิลออโต้เฮเว่นทั้ง3อย่างครับผมทั้ง3แมปเนาะ4ฮะ5ฮะโอ้โหมากันหมดเลยฮะแล้วก็ไล่ข้าวโพดครับผมนะแล้วก็แม็กมิลันครับผมนะนี่เห็นไหมมีให้เลือกเลยอยากได้ด่านไหนก็ตามสบายแล้วก็ทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะครับผมว่าถ้ามีสร้างห้องมาเนี่ยมันคงจะมีการจัดแข่งกันเกิดขึ้นแล้วผมก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าใครจะจัดแข่งอะไรตอนไหนนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับผมนะโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นเซอร์แล้วก็เล่นในโหมดสร้างห้องนี่แหละนะแล้วก็จะลองด่านออโต้เฮเว่นด้วยนะครับผมที่มันกลับมาใหม่นะครับไม่รู้ว่าตัวผมมีออโต้เฮเว่นอยู่ไหมเพราะว่าตอนที่มันเอาออกไปแอดออนผมก็หายหมดแล้วเนาะไม่ใช่แอดออนออฟเฟอร์ลิงครับผมนะน่าจะไปหรือผมใช้หมดเองก็ไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่นด่านสร้างห้องนี่แหละทดสอบด้วยนะครับผมโอเคมาครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นออโต้เฮเว่นนะครับแล้วก็เล่นกับบอทนี่แหละครับผมนะน่าจะสนุกสุดละ เล่นกับบอทนะครับผมนะเหงาจัดเลยโอเคเดี๋ยวผมตั้งค่าแมปอันนี้ก็เป็นพวกคลังไอเทมอะไรนะครับผมนะไม่มีก็คือไม่ให้ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับผมนะคงไม่ใช่แหละอย่างนั้นนะประมาณนั้นนะครับผมนะลองไปลองกันเองนะครับผมนะสุ่มแมปก็ออโต้เฮเว่นอันไหนดีดังผมชอบด่านไหนวะรู้สึกว่าผมจะชอบด่านนี้นะที่มีร้านแก๊สเนี่ยผมก็เอาด่านนี้ครับผมแล้วมันก็เลือกให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมไอเทมนู่นนี่นั่นครับผมนะก็ใช้ได้ทั้งหมดนะครับผมนะไม่ให้ใช้ก็กดอย่างนี้ไปครับผมนะประมาณนั้นไม่ให้ใช้เปิร์กก็กดไปอะไรอย่างนี้ครับผมนะแต่อันนี้มีเหมือนเดิมครับที่ละอันนี้ไม่มีเฉยเลยออฟเฟอร์ลิงให้มีแบบนี้แหละโอเคครับก็ถ้าสมมติจะเชิญเพื่อนมาเล่นก็กดเชิญมาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมกดเริ่มเกมไปเลยนะครับโอเคมันก็เริ่มเหมือนบอททั่วไปนะครับผมนะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมนะก็ไปดูกันหน่อยว่ากระตุกกันไหมสำหรับเวอร์ชันนี้ก็ผมขออนุญาตไม่ตัดนะครับผมนะอู้เปลี่ยนกรอบใหม่ด้วยเหรอเป็นกรอบสีทองนะครับผมนะสวยดียังไงต่อครับมาดูกันดีกว่าว่ายังไงเดี๋ยวรอโหลดอะไรงี้ระหว่างตรงนี้ไปเลยนะครับผมขออนุญาตไม่ตัดแล้วกันนะเพราะว่าน่าจะรอไม่นานเนี่ยเห็นไหมน่าจะเริ่มเกมละก็ใครมีคำถามข้อสงสัยหรือว่าผมพูดผิดพลาดเกี่ยวกับอัปเดตอันไหนไปก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกแก้ไขผมใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมก็เข้าเกมครั้งแรกเหมือนคุณผู้ชมเลยนะผมก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงอู้ออโต้เฮเว่นแปลกๆไปนะหรือว่าผมไม่ชินตาเพราะไม่ได้เจอนานจะเด้งหลุดไหมนะอู้ด่าสวยขึ้นเยอะเลยไหมหรือผมไม่ชินเองน่าจะเปลี่ยนใหม่ด้วยเฮ้ยผ้ามันอ๋อนี่ผ้าใช่ไหมหรือว่าเป็นแบบแมปมันก็ดีขึ้นนะชิบหายแล้วฆาตกรเจอผมอีกแล้วโอ้มันเป็นอะไรวะผมเนี่ยไม่ว่าตรงไหนก็เจอแต่ฆาตกรนะมันเป็นอะไรฮะลมไม้แบบนี้สตันแล้วครับผมนะแผ่ที่แล้วก่อนที่อัปเดตวันนี้เนี่ยที่จะตีเมื่อวานไม่สตันฮะลากใส่บอดอย่างเดียวฮะผมเปย์ไม้ยับเลยครับผมนะเล่นกับบอดมันคงไม่มีใครดราม่านะฮะเอาชิบหายแล้วเดินติดรู้สึกว่าลื่นหน่อยนะเนี่ยลื่นไหมฮะเนี่ยตีลื่นเลยฆาตกรอ่ะผมลื่นล้มเลยเนี่ยกระตุกเป็นครั้งแรกอยู่แล้วครับผมไม่ต้องสงสัยตกใจอะไรไปครับผมนะล้มคนแรกขอให้บอกฮะผมตั้งใจอยู่แล้วฮะคนเล่นเดดบายรู้ครับผมตั้งใจที่จะล้มครับผมเพื่อผมจะได้ดูแมปแบบนิ่งๆประมาณนั้นครับไม่ใช่เขาอ้างใดๆทั้งสิ้นนะมันอาจจะมีกระตุกต้นเกมนิดหน่อยเป็นทุกเวอร์ชันครับผมอันนี้เผื่อใครสงสัยถามมาว่าเฮ้ยพี่ทำไมกระตุกไอชิบหายจะฮิวเลยเหรอวะมันจะไล่ผมไหมเนี่ยมันไล่ผมคงไม่ไล่ต่อครับผมดูจากลักษณะนะแมปก็โอเคขึ้นนะครับผมขออนุญาตไปดูกราฟิกก่อนระหว่างที่เพื่อนฮิวนะครับก็ไม่มีนะครับสำหรับ iPhone 7 Plus ของผมนะผมใช้ iPhone 7 Plus นะครับเผื่อใครถามนะโอเคครับไปโอ้ประตูเปิดแล้วตาแรกๆก็อาจจะมีกระตุกบ้างเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆมันก็ลื่นนะครับผมนะคนเล่น Dead by เวอร์ชั่นก่อนๆก็น่าจะรู้กันนะครับผมนะเพราะว่าเล่นไปสักพักเดี๋ยวมันก็หายเองนะบั๊กรอยเท้าน่าจะแก้แล้วมั้ง
รอบนี้น่าจะแก้บั๊กจริงๆหรอมั้งจากที่ผมคิดนะเออรอบอื่นบอกเจนเนอเรลบั๊กฟิกครับผมเห็นแม่งเพิ่มบั๊กทุกแพทเลยครับผมนะรอบนี้อาจจะจริงก็ได้เอาแล้วลากมาแถวนี้ทำไมเนี่ยไอ้บอสโอ้ยโนผมมาปั่นไฟแถวไหนก็เจอแต่ฆาตกรเดี๋ยวได้ล้มอีกรอบฮะดูจากลักษณะแล้วโอเคผมปั่นไฟแบบเออไม่ต้องปั่นฮะเล่นกับบอสฮะโยนเกมฮะ เล่นกับบอสผมไม่มีใครดับมากนะครับผมนะไม่เอานะก็มีคนกี้ด้วยครับผมนะเพื่อนอยู่บนเสาฮะเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายปล่อยตายไปฮะผู้หญิงก็ไปช่วยฮะ อู้ข้างในเปลี่ยนใหม่มีโต๊ะด้วยเหรอเกะกะขึ้นเยอะเลยนะครับผมนะนี่เดินขึ้นได้ไหมโอ้เดินไม่ได้ครับผมนะรู้สึกจะอัปเดตแบบใหม่มาเลยครับผมนะเป็นเหมือนใน PC เลยไหมเหมือนที่ผมเคยเห็นแวบๆนะครับผมนะเออดีขึ้นเยอะครับผมนะดีใจตรงรถบั๊กนี่แหละมาแตะขึ้นผ่านไฟหน่อยให้เป็นพิธีครับผมนะโยนเกม e-sport ครับผมนะตอนนี้เพราะผมจะเดินสำรวจแมปไปพร้อมกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะใช้คำว่าเดินได้ไหมเพราะว่ามาถึงก็ล้มแล้วฮะล้มสำรวจแมปอย่างนี้ดีไหม โอ้มันก็โอเคเดี๋ยวลงไปดูห้อง VIP หน่อยละกันนะครับผมนะขี้เกียจให้ฆาตกรแบกลงไปครับผมนะผมเดินเองได้ฮะประทานโทษนะครับผมนะขอประท้วงค่ะเอ้ยไม่ใช่ผิดเล่นมั่วครับผมนะขอประท้วงค่ะท่านประธานเออไม่ใช่ฮะผมพูดไปงั้นนะฮะไม่มีอะไรฮะโอ้เกะกะขึ้นเยอะเลยนะครับผมนะแถวนี้แต่ก็สวยขึ้นเยอะเช่นกันนะครับรู้สึกว่าจะลื่นขึ้นมาหน่อยนะฮะไม่ต้องฮิวฮะตรงนี้มีไม้ตรงนี้โอ้อลังการจริงๆเลยโอ้เพิ่มนู่นนี่นั่นมาโอ้แผ่นนี้ถือว่าดีเลยโอ้โหนี่เดี๋ยวว่าเกมซูเวอร์ครับผมมานั่งโต๊ะทำคราฟของอะไรอย่างนี้ครับผมนะเออดีขึ้นเยอะเลยเออดูเป็นแมปแบบเกี่ยวกับซ่อมรถอะไรขึ้นมาหน่อยครับผมนะเออดีแผ่นนี้น่าจะเรียกได้ว่าดีฮะคือดีฮะไปปั่นไฟดิยืนทำหอกอะไรครับผมนะเออนี่คงเน้นย้ำครับเน้นย้ำอีกทีนะครับผมเน้นอีกย้ำอะไรของผมวะเน้นย้ำอีกทีคงไม่มีคนดราม่าในเล่นกับบอทนะฮะเห็นชื่อไหมฮะบอทนะไม่ใช่คนนะฮะผมมารีวิวนี่หมดสร้างห้องนะครับผมนะวันนี้ผมน่าจะสตรีมหรือมั้งแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้ลงกี่โมงนะลงวันนี้แหละทำวันนี้ลงวันนี้ตายหายไปซะละคนนึงโอ้รีบตายจังวะ ด่าเพื่อนรีบตายด่าบอทตัวเองล้มคนแรกเลยครับผมนะผมเดินสำรวจแมปให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมนะอ้าวล้มอีกแล้วฮะโอ้เดินสบายใจเฉิบเลยผมนี่โอ้ดีขึ้นเยอะครับผมนะดีเทลดีขึ้นเยอะเลยอันนี้แนะนำครับผมนะด่านอื่นไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวไปเห็นในสตรีมวันนี้น่าจะสตรีมแหละครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะเดี๋ยวต้องไปเคลียร์เรื่องลิขสิทธิ์ก่อนเดี๋ยวจบคลิปเนี้ยครับผมนะเออเดี๋ยวผมอัพไปต้องไปเคลียร์เรื่องลิขสิทธิ์ใน YouTube ก่อนไอเวนตัวไหนไม่รู้อ้างลิขสิทธิ์มั่วครับผมนะเดี๋ยวผมจะเล่นมันให้เดี๋ยวก่อนนะอ้างมัวซั่วครับผมนะอ้างลิขสิทธิ์ไม่เข้าท่าระวังเบ้าหน้าไม่เข้าที่ฮะท่านประธานครับประธานโทษค่ะขอประท้วงอะไรฮะอะไรฮะพูดเป็นอยู่คำเดียวไอ้เวนเอาผมเริ่มไปเรื่องอื่นแล้วไปช่วยบอดหน่อยฮะทำประโยชน์สักนิดสักหน่อยฮะเดี๋ยวจะโดนดราม่าเอาครับผมนะช่วงนี้มีคนจ้องดราม่าผมอยู่ครับผมหาที่ผิดผมไม่ค่อยได้ครับต้องจ้องดราม่าครับต้องหาที่ผิดให้ได้ฮะจ้องต่อไปฮะโอเคเราก็เดินสำรวจแมปเดี๋ยวขอไปดูร้านแก๊สสถานีชัดๆหน่อยครับผมว่าเป็นยังไงนะโอ้แก๊สเฮลเว่นครับผมนะโอ้เฮลเว่นด้วยนะวันนี้ผมมาอัดคลิปดองช้ามากเลยนะอันนี้ไม่เชิงคลิปดองนี่คลิปอัดวันนี้ลงวันนี้ครับผมนะคือผมดู Attack on Titan ซีซั่น4จบก่อนอ่ะผมถึงขึ้นมาอัดคลิปนะครับผมนะก็ต้องขออภัยด้วยอาจจะอัพคลิปช้านิดนึงนะอัพคลิปเสร็จน่าจะสตรีมต่อเลยนะดูจากลักษณะแล้วก็ผมมีกลุ่มแชร์ความรู้ Dead by Daylight Mobile ครับผมสำหรับคนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Dead by ครับผมนะว่าโทรศัพท์รุ่นนี้มันใช้ได้หรือเปล่าแมสนี้จุกยังไงฆาตกรตัวนี้มีทริคเล่นยังไงก็มาแชร์ความรู้ในกลุ่มนี้ได้นะครับคนในกลุ่มสามารถแชร์หรือโพสต์ได้เลยนะครับที่เกี่ยวกับ Dead by Daylight Mobile ได้ทั้งหมดแล้วก็อ่านกฎดีๆมันจะมีข้อยกเว้นอยู่นะครับอย่างเช่นอะไรดีนะไปอ่านในกลุ่มเองแล้วกันนะครับก็ลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ
แบบนี้ก็ชิวๆนะเป็นการเล่นกับบอทที่ชิวที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเล่นมานะคือเวลาผมเล่นกับบอททีไรผมก็ตายทุกรอบนะล้มคนแรกนี่นะเรื่องปกติฮะถามคนดูผมได้ผมปั่นให้สักเครื่องแล้วกันนะเออสุดท้ายผมก็ต้องเจอหลุมใช่ไหมน้องๆว่าผมจะได้ออกหลุมหรือว่าผมจะโดนบอทฆ่าวะเพื่อเราตายหรือยังเอ่ยเนียคาสันครับผมตอนนี้น่าจะเป็นเนียคาที่ครับผมนะตายคาที่อ้าวหลุดได้เฉยฮะนี่ฟุกหรือเปล่าเนี่ยผมหาหลุมรอฮะหลุมเกิดแล้วยังเนี่ยยังไม่เกิดแล้วมั้งเนี่ยวันนี้สตรีมน่าจะไปได้ราบรื่นครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะลื่นๆฮะรอบนี้ล้มไม้เป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับผมนะล้มไม้แล้วฆาตกรสตันเหมือนแพทที่แล้วๆครับผมไม่ใช่แพทที่ก่อนหน้านี้นะไม่ใช่แพทเหมือน 4.6.0 นะครับผมเฮ้ย4เออถูกละคือแพทที่แล้ว 4.6.0 เนี่ยล้มไม้แม่งเป็นสตันฮะแต่ฆาตกรดันตีบูทูธนะผมนี่งงเลยฮะ nope. ตายยังเพื่อนเนี่ยคาสารคาที่ยังไม่คาที่ฮะเสาแรกฮะมันจะมาไล่ผมทันทีฮะเดี๋ยวผมจะส่งเสริมให้มันตายเร็วขึ้น และผมจะได้เป็นผู้รอดชีวิตนะทำไมรู้สึกว่าเสียงหัวใจมันอยู่ใกล้ๆผมวะไอ้อ้วนมันอยู่แถวนี้เหรอไอ้หมูคุโรบุตะนั่นไงหมูคุโรบุตะไม่น่าเอาบอทรถทามาเลยน่าจะปล่อยให้บอทมันตายหมูคุโรบุตะจัดการเลยผมน่าจะเดินสำรวจแมปครบแล้วมั้งห้องใต้ดินก็เดินลงไปแล้วนะครับผมนะไม่ได้โดนฆาตกรแบกลงไปนะฮะเครื่องถามว่าร้อนไหมก็นิดนึงครับตอนนี้นะครับแต่ว่าผมชอบแมปอ่ะเขาเรียกว่าทำดีรอบนี้ทำดีประตูผมก็แอบสงสัยนะครับผมนะว่าทำไมเซิร์ฟเวอร์ไม่กระโดดออกไปเลยเนี่ยน่าจะปีนได้นะแต่แบบเนี้ยปีนออกไปเลยจะได้ไม่ต้องปั่นไฟเดินออกไปเลยเนี่ยทางออกอยู่ข้างหลังนี่เองครับผมนะปีนเนี่ยเห็นไหมมีช่องว่างปีนปื๊บๆก็ออกได้แล้วฮะคนที่นั่งปั่นไฟงงๆนี่เขาไม่มีความคิดเหรอครับผมนะถ้าเป็นผมนี่กระโดดไปแล้วออกหน้าต่างง่ายตายดูดินี่ผมปีนถึงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอามือเกาะขึ้นเกาะก็ขึ้นไปข้างบนแล้วฮะเนี่ยผมรู้สึกว่าวันช่องผมนี่ไม่มีสาระแล้วน่าจะไร้สาระอย่างเดียวน้องๆบอกพี่ไม่ได้ไลฟ์สาระอย่างเดียวพี่ม่อสาวแบบวันๆด้วยฮะม่อสาวในสตรีมฮะใครทำอย่างนั้นครับผมไม่มีฮะเนี่ยคาสารรอบนี้ยังไม่คาที่ฮะนั่นรอบนี้เกือบตายฮะเดี๋ยวผมจะส่งเสริมให้มันตายอีกรอบนึงเล่นกับบอทฮะเน้นย้ำอีกทีอย่าด่ามากครับผมนะอย่าด่าผมเลยครับนี่เล่นกับบอทฮะเล่นกับคนผมไม่ทำแบบนี้หรอกฮะเพราะเล่นกับคนผมไม่มีโอกาสได้ทำแบบนี้ฮะผมตายคนแรกฮะล้มคนแรกเลยฮะไม่ต้องห่วงมีเสียงแมงวันที่ไหนนั่นเดินมาหาผมอีกแล้วหวัดดีจ้ะอ้าวไม่มีไม้เหรอจ้ะนายจ้ะรู้สึกจะรอดหรือเปล่าวะ72ไปโดนแล้วฮะเรียบร้อยฮะคนเล่นเดดบายรู้ว่ามันเป็นแผนขี้เกียจอัดคลิปฮะเชื่อผมป่ะคุณผู้ชมคือคนเล่นเดดบายรู้ฮะสเต็ปเมื่อกี้คือสเต็ปเทรดครับผมเทรดอะไรพี่เทรดให้ฆาตกรเล่นฮะผมไม่เล่นละเกมเนี้ยพอฮะหยอกมันจะหลุดละไม่หลุดละหลุดลงเสาใครเห็นก็ว่าตายฮะกองไฟยาวประมาณ8เมตรฮะใครเห็นก็ว่าตายฮะกองไฟยาวประมาณ12เมตรฮะตายแล้วฮะมันคือการออกเกมในแบบที่3ครับเพื่อคือบางคนอ่ะกรณีแรกการออกเกมคือออกประตูกรณีที่2ออกหลุมกรณีที่3ออกประตูไม่ได้ออกประตูออกแบบขึ้นสวรรค์ฮะไม่ต้องออกประตูหรือหลุมเลยเราลอยขึ้นฟ้าเหมือนไอรอนแมนนะผมว่าผมไปเรื่อยนะน่าจะปิดคลิปครับผมนะพอก่อนฮะก็โอ้แต้มศูนย์ครับผมนะมีผม 9,000 คนเดียวก็รู้ๆก็อยู่ใครเดือแบกฮะนี่ผมกล้าพูดออกมาได้ยังไงวะเนี่ย พอก่อนฮะพอก่อน สกิลการโมพอเท่านี้ก่อนฮะเออจับมือฮะช่วยหาแล้วผมไม่ช่วยหาแล้ววิ่งสำรวจแมปทั้งแมปเลยครับผมนะตานี่คือบ่งบอกชี้ผลงานอันดับของคุณไม่เปลี่ยนไปเล่นเกมแบบกำหนดเองก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วฮะแต่ก่อนเปลี่ยนนะตอนนี้ไม่เปลี่ยนนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลยสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับขอออกไปก่อนปึ๊บเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปดองนะอันนี้ไม่ดองฮะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าอีกรอบนึงนะครับ